มาให้น้องทายสิทีนี้3ตัวข้างล่างสามตัวข้างล่างสิอ้าวสายสามตัวข้างเลขอะไรคะอ้าวพ่อเน้นสามตัวสามตัวข้างล่างเลขอะไรคะเลขห้าคะแล้วเลขอะไรอีกสามตัวเลขเก้ากับเลขศูนย์แล้วก็เลขหนึ่งหนึ่งแล้วเลขอะไรอีกเลขสี่กับเลขสองแล้วก็เลขศูนย์ไหมคะเฮ้ยบ้าไปแล้วแม่นเฉยก็คือว่าเราไม่ต้องมองแต่ว่าเราทายถูกอย่างนี้ค่ะไม่ได้ฟังใช่ปิดหูได้ยินเสียงพูดปิดตามองเห็นหมดแล้วคนที่สอนคือสำนักสงฆ์พระเป็นคนสอนโอ้โหคนวิจารณ์กันขมเลยคุณผู้ชมครับว่ามันใช่เรื่องกิจของสงฆ์หรือเปล่าอวดอุตริหรือเปล่าลองดูนะฮะคลิปที่มีการแชร์กันเอาไว้จากสมาชิกในเพจกำแพงเพชรร้องเรียนอะไรบอกที่นี่ลองดูนี่เอาตัวแรกก่อนปิดตาเด็กๆปั๊บนำแบงค์20มาแล้วให้ทายเลขบนแบงค์ทายสิก็ให้ทายว่าแบงค์อะไรแล้วก็เลขข้างๆนี่มีเลขอะไรอ่ะดูนะครับเลขอะไรมาให้โยมมาจับดูได้จับแล้วให้น้องดูแล้วให้น้องดูนะเอามาให้น้องดูแล้วมานั่งดูต่อหน้ามีเลขอะไรบ้างนะอ้าวจำให้หมดทุกตัวเลยนะปิดแน่นมากตัวเว้นแต่ภาษาอังกฤษไม่ได้ก็จะได้เห็นแน่นอน3ตัวข้างล่างข้างล่างเดี๋ยวเขาทายได้หมดทุกตัวเลยมาให้น้องทายสิทีนี้3ตัวสามตัวข้างล่างสิอ้าวสายสามตัวข้างล่างเลขอะไรคะอ้าวพ่อเน้นสามตัวสามตัวข้างล่างเลขอะไรคะใช่เลขห้าไหมคะแล้วเลขอะไรอีกสามตัวเลขเก้ากับเลขศูนย์แล้วก็เลขหนึ่งหนึ่งแล้วเลขอะไรอีกเลขสี่กับเลขสองแล้วก็เลขศูนย์ไหมคะเฮ้ยบ้าไปแล้วแม่นเฉยแม่นเฉยก็ตรงลองดูอีกสักคลิปหนึ่งปิดตาแล้วก็ให้พิมพ์ตัวหนังสือบนแท็บเล็ตโดยมีหลวงพ่อท่านเป็นคนช่วยสอนให้นี่เดี๋ยวจะบอกหมอมาหมอมาอยู่ไหนไม่อีกฟังเป็นไรล่ะยี่หมูหมอมาไม่ใช่ยอยักษ์ยอยักษ์นะใช้อโลโกเรื่อยๆนะลูกนะพระสอนให้นะฮะคุณผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณเลยเท่านี้ยังไม่พอถามว่าหนักกว่านี้มีอีกไหมปิดตาปั่นจักรยานโอ้โหมองทะลุผ้าปิดตาออกไปเลยอันนี้ก็คือการปิดตาปั่นจักรยานอ่ะปั่นกลับไปทีนี้นะครับคือที่พระสงฆ์ปฏิสิทธิ์ใจก็คือตอนนี้นะครับเด็กกำลังเรียนตาทิพย์หูทิพย์อยู่นะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนจากการเรียนตาทิพย์หูทิพย์นะครับมาเป็นปั่นจักรยานแทนนะครับซึ่งเมื่อกี้น้องก็ได้ทายถูกไปเยอะมากพอสมควรอ่ะปัดไปกุฏิหลวงพ่อเลยนะคือทีมงานเปิดไปได้เลยมีอีกหลายคลิปคุณผู้ชมแต่ที่เขาร้องเรียนมาเพราะเขาตั้งข้อสงสัยว่าทำแบบนี้มันมีสอนมีเรียนกันจริงๆเหรอหูทิพย์ตาทิพย์แล้วสอนให้กับใครให้กับเด็กแล้วใครเป็นคนสอนเป็นพระคือมีการร้องเรียนอ้างไปถึงขนาดว่าใช้ศพคนตายมาประกอบกิจกรรมด้วยหรือไม่แล้วทำแบบนี้มันถูกต้องหรือเปล่านี่คือที่เขาร้องเรียนมานะฮะคุณผู้ชมซึ่งเข้าไปดูใน Facebook ของที่พักสงฆ์แห่งนี้ก็มีการแชร์คลิปภาพเนี่ยเยอะแยะมากมายญาติโยมที่เข้าไปปฏิบัติธรรมก็ถูกฝึกให้เรียนหูทิพย์ตาทิพย์เหมือนกันเขาบอกว่านอกจากนี้ในสำนักสงฆ์ยังมีเนินดินเป็นรูปปั้นบางอย่างสำหรับนั่งสมาธิเรียกว่าองคุใหม่เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนี่ยเนินเดียนแบบนี้แล้วองคุใหม่คืออะไรแต่ให้คนขึ้นไปนั่งสมาธิบนที่ไอ้เนินคุตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมมันเกิดคำถามขึ้นเยอะแยะมากมายพุทธจริงๆมีเหรอพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้เหรอพระธรรมวินัยมีหรือเปล่ามันคล้ายๆกับการอวดอุตริหรือเปล่าล่าสุดเนี่ยพอเป็นข่าว10โมงครึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปที่สำนักสงฆ์ป่าสิริจันทร์เพียบเลยนะคุณผู้ชมนายอำเภอนายกอบต.สำนักพุทธจังหวัดกำแพงเพชรเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ไปเจ้าคณะตำบลก็ไปแอดมินเพจที่ได้รับร้องเรียนก็ไปด้วยปรากฏว่าไม่ใช่ธรรมดานะกว้างมากนะครับพื้นที่ทั้งหมด95ไร่มีพระสงฆ์4รูปแม่ชี4คนแต่ว่าเด็กๆที่อยู่ในคลิปเนี่ยล่าสุดไม่มีเลยสักคนไม่รู้ไปไหนกันหมดแล้วทีนี้นายอำเภอก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องตรวจสอบหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นการฝึกเรื่องตาทิพย์การฝึกกรรมฐานเกี่ยวกับศพ
พราะถ้ามีคนตายแล้วคุณไปแจ้งสำนักงานไหมไปแจ้งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือเปล่าเกี่ยวกับการออกใบมรณบัตรหรือว่าจะเก็บศพไว้ก่อนได้แจ้งสำนักทะเบียนพื้นที่ไหมว่าจะเก็บศพไว้กี่วันสำนักพุทธเองก็เข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของการจัดตั้งสำนักสงฆ์ถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าโดยเฉพาะเรื่องศพเหมือนกันแล้วก็การเอาเด็กมาทำพิธีแบบนี้ถูกต้องตามขั้นตอนหรือเปล่าอันที่นะครับกรณีมีการตายเกิดขึ้นนะครับทางญาติก็ต้องแจ้งนะครับแจ้งการตายก็คือมาออกใบมรณบัตรนะครับแล้วก็ต้องระบุนะครับว่าจะจัดการศพอย่างไรนะครับจะเผาหรือจะเก็บศพไว้ก่อนนะครับในกรณีที่เก็บศพไว้ก่อนเนี่ยก็จะต้องแจ้งสำนักทะเบียนนะครับท้องที่นะครับว่าจะเก็บศพไว้กี่วันอะไรอย่างไรแล้วก็นะครับทางสาธารณสุขก็จะมาดูว่าในการเก็บเนี่ยเก็บถูกต้องตามหลักการพระที่ไปเจออยู่ในสำนักสงฆ์เนี่ยคือพระอาจารย์ยอดครับเป็นเจ้าสำนักพระอาจารย์ยอดชี้แจงเบื้องต้นบอกว่าภาพเหตุการณ์เด็กๆที่อยู่ในคลิปน่ะเกิดขึ้นที่นี่จริงๆแต่ว่าเกิดขึ้นนานแล้วตอนนี้ไม่มีการทำแบบนั้นแล้วแม้กระทั่งการเปิดโลงให้ญาติโยมแล้วก็เด็กได้ดูเนี่ยเป็นเพียงการปฏิบัติธรรมเท่านั้นแล้วถามว่าเรื่องการขออนุญาตจัดตั้งสำนักสงฆ์เป็นอย่างไรอาจารย์ยอดบอกว่าขอไปแล้วแต่ว่าอยู่ระหว่างขั้นตอนการได้รับอนุญาตอยู่แล้วการฝึกมันมีจริงๆหรือเปล่าในพระธรรมวินัยเราก็สงสัยจริงๆนะน้องๆที่มาฝึกนี่คือได้ไปเรียนหนังสือแบบภาคปกติใช่ไหมคะหรือเรียนจากหูทิพตาทิพหรือว่าเป็นเด็กที่ที่บ้านไม่ได้มีทุนทรัพย์ในการส่งเข้าไปโรงเรียนภาคปกติแล้วก็มาฝากไว้กับวัดหรือว่ายังไงมันก็ดูแปลกๆ